วันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับ Ankle Fracture นะ SER4 Equivalent ก่อนอื่นก็คือ Anatomy เนี่ยเขาบอกว่า TBO Tara Joint เนี่ยมันเป็น Mortise and Tenon Joint นี่ก็เป็นรูปตัวอย่างให้เห็นนะฮะ Mortise ก็เปรียบเสมือนเป็นไม้ข้อต่อที่มันเป็นมีรูสำหรับรับกับไม้ที่มีส่วนนูนนะข้อต่อตรงนี้เขาเรียกว่า Mortise and TenonSyndesmotic ligament เนี่ยทำหน้าที่ stabilize fibula ส่วน distal เข้ากับ tibia นะฮะมันจะเข้าไปอยู่ในร่อง incisura ของ tibia นะซึ่งตัวที่ช่วย stabilize เนี่ย ligament ทางด้านหน้าคือ AITFL แล้วก็มี interosseous ligament แล้วก็มีทางด้านหลังคือ PITFL กับ transverse ligament นะครับส่วนโครงสร้างทางด้านแลทเทอรัลเนี่ยที่สำคัญก็คือแอนทิเลียกับโพสเลียนะครับทาโรฟิบูลาลิกาเมนต์แล้วก็แคลคาเนโอฟิบูลาลิกาเมนต์ก็ช่วยทำให้เทรัสเนี่ยไม่เกิดอินเวอร์ชันมากเกินไปแล้วก็ AP ทรานสเลชันมากเกินไปถ้าเกิดลิกาเมนต์ตรงนี้มันอินคอมพีเทนต์เนี่ยก็จะมีผลทำให้เทรัสเนี่ยเกิดการทิวนะฮะไบโอเมคานิกก็จะเสียไปก็จะมีปัญหาได้โครงสร้างทางด้านมีเดียลที่สำคัญนะก็คือเดลทอยด์ลิกาเมนต์ก็แบ่งเป็นซูเปอร์ฟิเชียลเดลทอยด์ลิกาเมนต์ก็มี TBO navicula นะครับ TBO spring ligament แล้วก็ TBO calcaneal ligament ส่วนดิฟเดลทอยด์ก็แบ่งเป็น2พาร์ทก็คือดิฟแอนทิเลีย TBO tara จะเกาะที่แอนทิเลียคอลิคูลัสส่วน deep posterior TBO tara ก็เกาะที่ทางด้าน posterior colliculus นะฮะ deltoid ligament เนี่ยเป็น ligament ที่สำคัญในแง่ของ normal biomechanics ของ ankle นะเขาบอกว่ามัน tether talus เข้ากับ medial malleolus ทำให้เป็น normal physiologic motion การศึกษาเนี้ยของ Mark Earl เนี่ยเขาศึกษาความสำคัญของเดลตอยด์ลิกาเมนต์กับแองเกิลจอยต์คอนแทคนะครับว่ามีผลอย่างไรปกติคอนแทคเซอร์เฟมก็จะเต็มที่ตามปกตินะครับทีนี้เขาก็ไปตัดตรงซูเปอร์ฟิเชียลเดลตอยด์เนี่ยก็พบว่าคอนแทคเซอร์เฟสของจอยต์เนี่ยลดลง 43% แล้วก็มีผลทำให้เกิดการคิวด้วยประมาณ 4.3 องศานะครับส่วน stability ของ TBO Tara เนี่ยใน ankle fracture ที่เป็น bimalleola เนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับ dynamic นะฮะ weight bearing model เนี่ยใน cadaver เนี่ยโดยการทำให้มันเหมือนกับ fracture เลย ankle เนี่ยนะเขาก็ตัด fibula osteotomy แล้วก็ทำให้เกิด displace นะแล้วก็ fix ด้วย plate screw ที่ fibula เนี่ยก็พบว่ามันไม่ทำให้เกิด significant change ของ contact area นะครับทั้งที่ทำให้เกิด displace เยอะเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ตัด deltoid ligament เนี่ยไม่ว่า fibula จะ displace หรือเปล่าก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิด contact area ที่ลดลง 15-20% ดังนั้นเขาก็บอกว่าการที่มี medial side disruption ของ deltoid เนี่ยจะเพิ่ม angle instability นะครับของ talus การที่มีisolate และlateral malleolus displacement เนี่ยไม่ทำให้เกิด ankle instability ใดๆนะครับสรุปก็คือ superficial deltoid เนี่ย primary restrain ต่อ high foot eversion หน้าที่ของมันส่วน deep deltoid เนี่ยเป็น primary restrain talus external rotation นะตาม paper ของ Rasmussen นะครับพาโถอนาโตมีและพาโถเมคานิกอันหนึ่งของเปเปอร์ของวูนะครับเขาก็ศึกษาช็อตเทอร์มีเซาในการรับเจอของเดลตอยด์ลิกาเมนต์รีแพร์นะครับในแองเกิลแฟกเจอร์เนี่ยเขาพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นขาดทั้งซูเปอร์ฟิเชียลและดีฟนะครับเป็นส่วนใหญ่เวลาขาดทั้งคู่เลยส่วนไอโซเลตรับเจอก็มีนะ
ดีฟเฉยๆรับเจอเฉพาะดีฟหรือรับเจอที่สวิตเชียลก็มีนะแต่น้อยและทีนี้เวลารับเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะรับเจอส่วนไหนส่วนใหญ่จะเป็น proximal avulsion นะฮะจาก medial malleolus รับเจอออกมาอันนี้ most common ส่วน mid substance กับ distal avulsion นี่ก็เจอได้บ้างแต่น้อยนะครับสรุปก็คือเวลาขาดจะขาดจากฝั่ง proximal ก็คือหลุดออกมาจาก medial malleolus แล้วก็ขาดทั้งคู่คือ superficial กับ deep deltoidสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีตัวอย่างเคสนี่เป็นตัวอย่างเคสนะ SER4 equivalent นะมีกว้างแล้วก็ฟิกไปนะแล้วก็มีซินเนสโมติกด้วยก็ใส่ซินเนสโมติกฟิกเซชันทีนี้เคสนี้ก็คือพอทุกอย่างดีฮิลเสร็จหมดแล้วออฟเพนเนี่ยพบว่าพอไปสเตทเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีไบเดนนิ่งของมีเดียลเฉยเลยทั้งที่ตอนผ่านนะครับแล้วคนไข้ก็มีคอมเพลนด้วยว่ามีเซเวลลิ่งทางด้านมีเดียลกัตเตอร์แล้วก็มีคลินิคอลของมีเดียลอินสเตบิลิตี้โดยเฉพาะจะรู้สึกกิฟวิ่งเวย์เวลาที่เดินลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะบางทีเราคิดว่าดีแล้วมันอาจจะไม่ดีจริงก็ได้นะนะมีเดียลอาจจะสำคัญแล้วก็ต้องให้ความสำคัญมากๆดูมันให้ดีๆนะครับอันนี้เปเปอร์ของไมเคิลเซนนะครับเขาศึกษาเนี่ยก็ทดลองเลยให้เป็นแบบ ACR ทั้งสเตท1 2 3 4ก็พบว่าทาระเนี่ยมันจะ move ไปในลักษณะฟิสิโอโลจิกได้ใน ACR 1 2 3นะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเดลตายังดีอยู่มันช่วยทำเซตเตอร์สเตบิไลซ์ไทรัสระหว่างโมชันแต่พอเป็น4เนี่ยเขาพบว่ามันจะมีการขยับของไทรัสแบบแอบนอร์มอลซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะเดลตอยมันอินคอมพีเทนต์นะครับแล้วเปเปอร์นี้ที่ทุกคนชอบท่องครับของแรมเซ่เนี่ยบอกว่าถ้ามีการเคลื่อน DVA ไปทางด้านและทะลอกอย่าง1มิลเนี่ยไทรัสกับที่เบียเนี่ยcontact area มันลดลงถึง 42% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ย 42% เนี่ยก็ทำให้เกิด joint kinematic ที่เปลี่ยนแปลงกันอย่างชัดเจนก็จะนำมาสู่ cartilage wear แล้วก็ OA ได้นะครับส่วนการวินิจฉัยนะครับก็คือต้องอาศัยการตรวจร่างกาย X-ray plate X-ray แล้วก็ stent X-ray แล้วก็ MRI ทีนี้มาดูกันว่าอะไรสำคัญตัวร่างกายหลักๆก็มี3อย่างคือดูว่ามีเซอร์เวลลิ่งหรือเปล่ามีเอ็กไฮโมซิสหรือเปล่าแล้วก็มีเดียลเทนเดอร์เน็ตหรือเปล่านะครับทีนี้ก็มีการศึกษาบอกว่าการที่มีพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีทั้งหมดเลยก็ตามเนี่ยมัน inadequate PDEC stability ของ ankle joint นะเพราะว่าต่อให้มีก็ตามมันก็บอกว่าแค่ injury แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า injury นะมันเป็น complete deltoid หรือเปล่าแล้วก็injury นั้นมันทำให้เดลตอยด์ incompetent หรือเปล่านะครับดังนั้นก็คือว่าไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดสินว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าบอกได้แค่ว่ามีหรือไม่มีมากน้อยหรือเปล่าบอกไม่ได้เอ็กซเรย์นะครับแนะนำว่าให้ทำในท่านิวทรอลนะครับเป็นมอร์ไทฟ์วิวนะหรือว่าดอสิฟิเคชันก็ได้ก็ดูมีเดียลเคสเปซเขาเอาที่มากกว่าหรือเท่ากับ4มิลนะฮะหรือว่าเทียบกับ superior clear space นะมากกว่า superior clear space อยู่1มิลนะก็ถือว่า positive ทีนี้ถ้ามาปุ๊บ static แล้วเห็นมันกว้างเลยเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันรับเจอแน่นอนอยู่แล้วมันจำเป็นต้องไปผ่าตัดเพราะก็ถือว่าเป็น SER4 นะ equivalent ก็เป็น unstable injury แต่ถ้ามาปุ๊บ clear space แคบทำยังไงก็ต้องไปสเตย์เอ็กซเรย์นะครับแต่ว่ามันมีไซน์หนึ่งอยากให้ดูก็คือเฟล็กไซน์นะเปเปอร์ของคนนี้นะครับเฟล็กไซน์นะครับจะเห็นเป็นเศษบวมเล็กๆนะครับเขาบอกว่าในเปเปอร์นี้พบว่าในกรณีอันสเตเบิลเนี่ยพบเฟล็กไซน์ถึง 94% นะครับ positive predictive value 94% ทีนี้ถ้ามี medial case space แคบเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเลยเขาบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดเลยเป็นเบนช์มาร์กเลยเนี่ย
ในการประเมินเดลตอยเนี่ยซึ่งต้องทำทุกรายนะครับจะได้บอกได้ว่ามันเป็น SER4 หรือ SER2 นะก็คือ State X-ray นะก็ที่ทำมีอยู่2อันก็คือ External Rotation State Test กับ Gravity State Test นะครับประเด็นก็คือ External Rotation State Test ออกแรงเนี่ยออกแรงเท่าไหร่มันก็แต่ละคนมันกะได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับทีนี้มาดูออริจินอลของ external rotation state test นะครับของปางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอาที่นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5มิล นะครับมีเดียวเคสเปคเขาบอกว่าตัวเลขเนี้ยเป็น most reliable predictive ของ deep deltoid ligament injury นะครับแต่ในรายละเอียดของการศึกษาเนี้ยถ้าไปอ่านก็คือว่าคุณจะต้องเป็น mortise ที่บิดที่เบียด internal rotate 15องศานะครับใช้แรง35นิวตันแล้วก็ dorsiflexion เนี่ย15ถึง20องศานะครับซึ่งถ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ5มิลเนี่ย sensitivity 100นะ spec 100 positive predictive value นี่100 negative value นี่ก็100นะครับ5มิลนะครับไม่ใช่4มิลถ้าเอายึดตามเปเปอร์นะ original paper นี้ส่วน gravity state test นะครับก็ของ Michelson นะครับก็พบว่าทาร่าชิปเนี่ยถ้ามันขาดทั้งดีฟกับซูเปอร์ฟิเชียลเดลตอยเนี่ยชิปประมาณ 2.4 มิล นะครับแล้วก็มีทิวด้วยทาร่าทิวถ้าขาดทั้งคู่เลยเนี่ยทิวไป13องศา 13.1 องศาอันนี้ก็ตัวอย่างในเปเปอร์เนี่ยรูปแรกนี่ฮะอันนี้ก็คือเดลตอยดีฮะก็มีชิปมีทิวอันนี้รูป B เนี่ยก็คือตัดเฉพาะซูเปอร์ฟิเชียลเดลตอยนะก็เริ่มมีทิวแล้วเล็กน้อยนะครับส่วนรูปนี้ก็คือตัดให้ขาดทั้งหมดเลยนะ deep superficial ก็ชัดเจนแหละทั้งชิปทั้งทิวนะฮะส่วนรูปนี้ก็เหมือนเดิมก็คือตัดให้ขาดหมดแต่ว่าเอามาฟิกด้วยเพจสกุดเฉพาะฟิบูล่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้การชิปกับทิวนี่มันดีขึ้นสักเท่าไหร่นะก็ต้องดูปกติอยู่ MRI เนี่ยเดลตอยลิกาเมนต์เนี่ยในการดูใน MRI เนี่ยมันที่พิคอลแล้วเขาจะเห็นแค่เป็นพาเชียลแทร์หรืออะดีมานะคอมพิวแทร์ที่บอกได้จาก MRI นี่บอกเจอน้อยนะฮะแล้วก็ reliability ของ MRI เนี่ยมันต่ำกว่า state test นะฮะมันสู้ไม่ได้แย่กว่า state test เขาก็เลย recommend ว่าให้ใช้ไม่ควรใช้ MRI ในการที่จะเอามาพิจารณาการรักษาว่าจะsurgery หรือ non surgery นะครับใน SER fracture นะครับสรุปก็คือไม่ควรทำ surgical management เนี่ยก็เริ่มต้นคือ surgical sequence เป็นยังไงนะ indication ในการ repair แล้วก็เทคนิคก็พูดถึง sequence ก่อน1ก็คือ OIF fibula ก่อนนะครับจะเข้า lateral หรือ posterior lateral approach ก็ได้นะครับทีนี้เวลาเข้าไปแล้วไป review ถ้าเกิดมันติดขัดอาจจะต้องสงสัยว่าทางด้านมีเดียลเนี่ยมันมีอะไรเข้าไปขวางหรือเปล่าเช่นเดลตอยลิกาเมนต์หรือว่าโพสเทียร์ทิเบียลเทนดอนนะถ้ามีก็ต้องเข้าไปเปิดมีเดียลด้วยเอาเพื่อไปเอาออกไม่ให้มันอิมพินนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาเทสนะครับเขาเรียกว่าคอตตอนเทสนะถ้าโพสิทีฟก็ทานซินเดนโมติกฟิกเซชันนะครับเสร็จแล้วลำดับสุดท้ายเนี่ยก็มาประเมินเดลตอยนะว่ามันอินคอมพีเทนหรือเปล่าถ้ามีก็ดีแพร์เดลตอยนะครับอินดิเคชันนะครับในการรีแพร์เดลตอยลิกาเมนต์นะครับก็คือถ้าเดลตอยมันอินคอมพีเทนต์เนี่ยควรที่จะพิจารณานะครับเพื่อทำให้ออปติไมซ์ TPO ทาร่าไคนิมาติกนะครับคนไหนบ้างที่ควรจะรีแพร์นะครับที่เข้าเรคคอมเมนต์ครับหนึ่งก็คือเป็นพวกไฮเลเวลแอทลีทนะครับนักกีฬาแบบระดับสูงเลยมืออาชีพเลยนะฮะในเปเปอร์นี้เขาก็บอกว่าเขาก็เข้าไปคอนเฟิร์มโดยการทำอาร์โทสโคปแองเคิลก่อนว่ามันคอมพีทเดลตอยลิกาเมนต์นะถ้าถึงจะรีแพร์สองก็คือในกรณีที่จำเป็นที่ต้องไปเคลียร์ซอฟต์ทิชชูทางด้านมีเดียลกัตเตอร์นะมันดูกว้างนะถ้าที่ทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับสามก็คือคุณเทสเลยในอินเตอร์ออฟเลยหลังจากที่ฟิกทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มาเทสว่ามันมีเดียวไซด์เนี่ยมันมี instability หรือเปล่าถ้ามีนะครับก็พิจารณารีแพร์นะครับก็มี time internal rotation state test นะแล้วก็ eversion นะ
ดูว่าทารัดมันทิวหรือเปล่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ7องศาก็ถือว่า positive อันนี้รูปตัวอย่างนะครับฟิกฟิบูล่าเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟิกซินเนสโมติกแล้วนะเอนโดบัตตันเนี่ยเขาก็ทำเป็นอีเวอร์ชันนะดูว่าทารัดมันทิวไหมถ้าทิวเกิน7องศาเขาก็ถือว่า positive นะก็พิจารณารีแพร์นะนี่อีกเคสหนึ่งก็ฟิกฟิบูล่าเสร็จแล้วก็อีเวอร์ชันดูทีละทิวไหมถ้าทิวชัดเจนนะเป็นเจนองศาก็รีแพร์เปเปอร์นี้ครับก็ของ Food Anchor นะ2015นะครับของแอนดูที่เอามาให้ดูเนี่ยก็น่าสนใจก็คือมันเขารีแพร์ใน Acute Deltoid นะใน Anchor Fracture ในนักกีฬาอาชีพเลยเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะอาชีพเนี่ยก็มีทั้งหมด17คนนะฮะที่อยู่ในการศึกษาเนี่ยเฉลี่ยระยะเวลาหลังจากอินจูรี่จนผ่าตัดได้รับการผ่าตัดก็คือ7.5 วันนะสเต็ปในการรักษาคือเขาไปสโคปก่อนนะแองเกิลสโคปแล้วก็ดีไบส์แล้วเขาก็ฟิกฟิบูล่านะด้วยเพจสกูแล้วก็ซินเนโมติกฟิลิชันด้วยเอนโดบัตตันนะฮะเสร็จแล้วก็มาโอเพนเดลตอยรีแพร์ใช้ซูเจอร์แอนเคอร์นะที่น่าสนใจคือทุกรายนะนักกีฬาอาชีพทุกรายสามารถกลับมาวิ่งได้แล้วก็วิ่งซิกแซกได้ด้วยที่6เดือนหลังจากผ่าตัดทุกรายนะครับรีเทิร์นทูเพย์หมายถึงว่าไปแข่งเลยแข่งอาชีพเลย 86% นะครับแล้วก็ไม่มีรายใดเลยที่มีอาการมีปัญหาmedial pain หรือ instability นะครับนี่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาเนี่ยทุกรายนะครับพบว่า superficial deltoid เนี่ย complex เนี่ย avulsion ออกจากส่วน proximal ก็คือออกมาจากทางด้าน medial malleolus นะครับแล้วก็ทุกรายในการศึกษาเนี่ยระหว่างผ่าตัดเข้าไปเขาพบว่า deltoid complex เนี่ยมันม้วนเข้าไปอยู่ในร่อง medial gutter นะฮะ inflow เข้าไปนะฮะแล้วก็เวลาที่เขาเข้าไปสูเจอร์แองเกิลรีแพร์ประเด็นนี้ที่เขาเน้นที่จะรีแพร์คือ TBO navicula แล้วก็ TBO tibial spring ligament นะฮะอันนี้ก็รูปตัวอย่างในการศึกษาของเขานะตัวอย่างเคสนะก็ SER4 แน่นอน equivalent นะฮะ info เข้าไปนะเข้าไป device exam fix fibula syndesmotic นะ endobutton แล้วก็รีแพร์มีเดียวเดียวต่อยโอเพนเข้าไปก็เห็นว่ามันเอาว้าวออกมาจะเป็นแบร์โบนตรงนี้นะแล้วก็นิบโบนนิดนึงให้เป็นบีดดิ้งโบนเพื่อช่วยให้มันฮิลได้ดีๆนี่เป็นทูโบนนะแล้วก็สูเจอร์เทคนิคในการรีแพร์ก็มีเปเปอร์เนี้ยอย่างนี้ก็มี5อันนะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเปเปอร์มาเปเปอร์นี้ของมีชื่อของอาจารย์คนไทยฮะพินิจนะที่ไปอยู่อเมริกานะอันนี้เขาเทคนิคของเขาคือ anchor to post reinforcement นะครับเทคนิคคือเทคนิคนี้เนี่ยสุจิ anchor นี่เขาปักที่เทลันนะฮะตรงจุดของ deep deltoid นะฮะไม่ว่ามันจะขาดจากส่วน proximal หรือจากขาดจากส่วน distal ก็ตามเขาปักที่เทลันหมดนะจุดเกาะของตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ดึงออกมานะฮะมาลอดผ่านตรงนี้นะฮะอินเตอร์คอลิคูล่าแล้วก็สูเจอร์ทูโพสตรงนี้นะฮะเป็นสกรูแล้วก็ใหม่ก็มาคล้องแล้วก็วกกลับมารีแพร์เย็บส่วนซูเปอร์ฟิเชียลเป็นลักษณะแฟนเชฟนะฮะเนี่ยมันมี4เส้นนะเย็บทางด้านหน้าแล้วต้องหลังอันนี้ขาตรง insertion ก็ทำเหมือนกันนะจะขาตรง insertion หรือ origin ก็ทำเหมือนกันส่วน paper นี้ก็ของแฟงนะฮะก็มาดูก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เทคนิคก็คือแทนที่เขาจะมาคล้องเราตรง intercollicular ใช่ไหมเขาเจาะรูตรง medial malleolus เลยใช้ดิวเจาะแล้วก็เอาไหมลอดผ่านออกมาเลยนะแล้วก็เป็น endobutton แล้วก็ผูกนะส่วนเทคนิคของบูเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันขาดรับเจอจากส่วนไหนจากส่วน proximal หรือ distal
ถ้าพอซิมอลก็ปักซูเจนเคอร์ที่มีเดียมาริโอลัสถ้าเป็นส่วนดิสทัลหลุดออกมาจากขาหลุดมาจากตรงเทลัสก็ปักซูเจนเคอร์ที่เทลัสตรงจุดเกาะนั่นแหละที่มันขาดนะฟุตปินของมันเอาคำเนี่ยก็แบ่งเป็น2ค่ายนะหลักๆก็คือค่ายที่บอกว่าไม่รีแพร์รีซาวก็ค่อนข้างโอเคกับกลุ่มที่บอกว่ารีแพร์แล้วรีซาวมันดูเหมือนจะซูเปอร์เรียกว่านะฮะก็มีเปเปอร์เนี่ยแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแต่ละเปเปอร์เนี่ยการฟอลลอปมันก็ไม่กี่ปีนะครับไม่ได้นานเป็น10ปีนะไม่กี่ปีแล้วก็ตัวจำนวนคนไข้ที่เปรียบเทียบก็เป็นหลัก2ดิจิตนะฮะเป็นหลัก10มันไม่เยอะพอส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ารีแพร์ดีกว่านะครับแล้วก็แต่ที่ว่าการศึกษามันบอกไม่ได้ว่าอันนี้เพราะว่า1จำนวน N มันไม่เยอะพอมันไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันมันเลยมองไม่เห็น2คือว่าถ้าศึกษานานเป็น10 20ปีเนี่ยผมว่ามันจะมี OA ให้เห็นต่างกันนะครับทีนี้มันไม่มีใครไปทำได้ครับศึกษานานขนาดนั้นก็เลยยังสรุปไม่ได้แต่ถ้าเราอ้างอิงที่เปเปอร์ของคนไข้ที่ไฮดีมาก็คือเปเปอร์ก่อนนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าทำในนักกีฬาอาชีพเลยแล้วกลับมาเล่นได้เนี่ยผมว่าตัวนี้น่ะน่าเชื่อถือที่สุดละดีที่สุดน่าจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะทำนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ